สวัสดีครับคณิต A4 นะครับคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้สมการนะครับมาเริ่มกันที่ข้อที่1นะครับโจทย์ของเราก็คือ25บวก x เท่ากับ48นะครับขั้นแรกนะครับ25เราก็ต้องย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเอา x ลงมาเท่ากับ48นะครับลบ25นี่นะครับ25ข้างหน้ามันไม่มีอะไรเขียนไว้ก็คือมันเป็นบวกอยู่เมื่อย้ายฝั่งมาก็ต้องเป็นลบนะครับดังนั้น x เราจะเท่ากับเอา48ลบกับ25นะครับลองตั้งลบดูนะครับ48ลบ258ลบ5ก็เหลือ3นะครับ4ลบ2ก็เหลือ2ดังนั้น x ของเราจะเท่ากับ23นะครับก็ลองเช็คคำตอบดูครับเอา23ไปแทนค่า x25บวก23ก็เท่ากับ48นะครับดังนั้นข้อนี้ค่า x เราถูกต้องครับมาดูกันต่อนะครับข้อที่2โจทย์คือ19ลบ 2a เท่ากับ11นะครับขั้นแรกครับเราก็ต้องย้าย19ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้จะเหลือลบ 2a นะครับเท่ากับ11นะครับ19ย้ายมาก็เป็นลบ19นะครับดึงลบ 2a ลงมาเท่ากับ11ลบกับ19นะครับค่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวที่มาลบดังนั้นค่าที่ได้ออกมาก็จะติดลบนะครับก็จะได้ลบ8นะครับนี่นะครับตัวตั้งมันน้อยกว่าค่าก็เลยติดลบต่อมาครับเราก็ต้องย้ายลบ2ไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเหลือ a นะครับเท่ากับลบ8นะครับหารด้วยลบ2ดังนั้น a ของเราจะเท่ากับเราก็เอาลบ8หารด้วยลบ2นะครับก็2 4 8นะครับค่าลบหารกับลบค่าที่ได้ออกมาจึงเป็นบวกนะครับคำตอบข้อนี้ a เราจะเท่ากับ4นะครับลองไปแทนค่าดูนะครับค่า a แทนด้วย4ลองดูว่าจะได้เท่ากับ11หรือไม่นะครับดังนั้น a ของเราเท่ากับ4เป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ถนัดการคิดเลขที่ติดลบนะครับลองมาดูอีก1วิธีนะครับโจทย์เดิมนะครับโจทย์เดิมของเรา19ลบ 2a เท่ากับ11คราวนี้จะไม่ยุ่งกับค่าที่มันติดลบนะครับจะลองคิดอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือหน้าตัวแปรเราเป็นลบอยู่ใช่ไหมเราก็จะย้ายตัวแปรไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเหลือ19นะครับนี่ก็เป็น11ย้ายตัวแปรครับลบ 2a ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปเป็นบวก 2a นี่นะครับหลังจากนั้นครับเราก็คิดต่อเลยครับก็ย้าย11ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ19ก็จะลบ11เท่ากับนี่ก็เป็น 2a นะครับ19ลบกับ11ก็จะเหลือเท่ากับ8นะครับเท่ากับ 2a เราก็ย้าย2ครับไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เท่ากับ8ส่วนด้วย2นะครับเท่ากับ a ดังนั้นหารออกมาแล้ว8หาร2ได้เท่ากับ4เท่ากับ a นะครับนี่นะครับเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้หรือจะสลับข้างแบบที่เราคุ้นชินเอา a มาอยู่ฝั่งซ้ายก็ได้นะครับ a เท่ากับ4นะครับเหมือนกันนะครับถ้าเราสลับทั้ง2ฝั่งพร้อมกันแบบนี้เครื่องหมายจะคงไว้เหมือนเดิมได้นะครับเห็นไหมครับคำตอบด้านบน a เท่ากับ4ด้านล่าง a ก็เท่ากับ4เช่นกันครับมาดูตัวอย่างข้อที่3นะครับ 3x ลบ 8 เท่ากับ 37นะครับขั้นแรกครับย้ายแปรไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเหลือ 3x ครับเท่ากับ37อันนี้เป็นลบอยู่ย้ายมาก็เป็นบวก8นะครับดึง 3x ลงมาเท่ากับ37บวก8เป็น45นะครับคราวนี้ก็ต้องย้าย3ไปครับอันนี้ก็เหลือ x นะครับ45ก็ต้องหารด้วย3ครับx ของเราจะเท่ากับ313 313หรือเศษอีก1เป็น15 3515ดังนั้นจะได้เท่ากับ15ครับ x ของเราเท่ากับ15ลองเช็คคำตอบครับ
เอา15ไปแทนค่า x คูณ3แล้วลบ8จะได้เท่ากับ37นะครับตัวอย่างที่4นะครับโจทย์คือ2คูณกับวงเล็บ a บวก1นะครับเท่ากับ28ขั้นแรกนะครับเราต้องทำการเอา2ครับคูณเข้าไปในวงเล็บนี้นี่นะครับคูณไปที่ a บวก1นะครับ2คูณกับ a ก็เป็น 2a นะครับ2คูณกับ1ก็เป็น2นะครับคูณเข้าไปแล้วได้เป็น 2a บวก2เท่ากับ28ขั้นตอนต่อมาก็ย้าย2ไปอีกฝั่งครับอันนี้ก็เหลือ 2a เท่ากับ28นะครับ2บวกอยู่ย้ายไปก็เป็นลบนะครับดึง 2a ลงมาเท่ากับ28ลบ2ก็เหลือ26คราวนี้ก็ต้องย้าย2ไปอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้ก็เหลือเป็น a เท่ากับ26หารด้วย2นะครับดังนั้น a ของเราจะได้เท่ากับ212ตัดไป212 236เท่ากับ13ครับเหมือนเดิมครับลองเช็คคำตอบดูนะครับว่าค่า a เราถูกต้องไหมเอาไปแทนค่าดูครับซึ่งเมื่อเช็คดูแล้วคำตอบของเราก็ถูกต้องครับข้อนี้มาครับข้อ5ตัวอย่างสุดท้ายโจทย์ของเราคือ 5x ลบ5หารด้วย3นะครับเท่ากับ15เราจะย้ายตัวไหนก่อนดีลบ5หรือว่า3ครับเราต้องย้าย3ไปก่อนนะครับดังนั้นก็จะได้เป็น 5x ลบ5เท่ากับ15สามมันหารอยู่ย้ายมาก็ต้องเอามาคูณครับก็คูณ3นะครับก็ดึง 5x ลบ5ลงมาเท่ากับ15คูณ3เป็น45นะครับต่อมาครับเราก็ต้องย้ายลบ5ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหลือเป็น 5x เท่ากับ45นะครับอันนี้เป็นลบอยู่ย้ายมาก็เป็นบวก5ต่อมาก็ดึง 5x ลงมาครับเท่ากับ45บวก5เป็น50และสุดท้ายก็ย้าย5ครับอันนี้ก็จะเหลือ x นะครับ50หารด้วย5นะครับดังนั้น x ของเราจะเท่ากับ5ตัดได้1นะครับข้างบนก็จะเหลือเป็น10ดังนั้น x เราจะเท่ากับ10ครับก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมเอาไปเช็คคำตอบว่าเมื่อไปแทนสมการแล้วมันทำให้ค่าสมการนั้นเป็นจริงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นจริงแสดงว่าค่า x เท่ากับ10ของเรานั้นถูกต้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคณิต A4 ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ